สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรากำลังมองเศรษฐกิจของปีใหม่2019มีอีกหลายประเด็นที่เราควรจะสนใจว่าปัจจัยอะไรที่จะมากำหนดว่าเศรษฐกิจไทยในปีใหม่นี้มีอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษหรือเปล่าผมชวนคุณอมรเทพชวลาซึ่งติดตามเศรษฐกิจใกล้ชิดแล้วก็เฝ้ามองเศรษฐกิจไทยของปีใหม่แล้วครับผมเห็นคุณอมรเทพเสนอความคิดว่าเศรษฐกิจไทยไร้พระเอกเพราะขาดปัจจัยหลักขับเคลื่อนนี่อยากจะให้คุณอมรเทพอธิบายว่าพระเอกหายไปไหนครับเศรษฐกิจไทยครับก็เรามองภาพนะครับเวลานักเศรษฐศาสตร์ประเมินภาพเศรษฐกิจเรามักจะบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอะไรคือพระเอกของปีนะครับเรามักจะบอกว่าเดี๋ยวก็การลงทุนภาครัฐเดี๋ยวก็ภาคการส่งออกการท่องเที่ยวนะครับเออว่าปีหน้าเนี่ยปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละตัวที่เราพูดมาเนี่ยเหมือนจะแผ่วลงนะครับก็เหมือนกับไม่มีตัวหลักนะครับในการขับเคลื่อนฟังดูเหมือนไม่อาจจะฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าจริงๆยังไม่ขนาดนั้นจริงแต่ว่ามันแผ่วลงเท่านั้นเองนะครับเราลองมาดูตัวเล่นแต่ละตัวนะครับเครื่องยนต์แต่ละตัวเนี่ยอย่างการส่งออกเราก็เจอเรื่องสงครามการค้าใช่ไหมครับใช่การส่งออกเองก็แม้ว่าจะเร่งตัวในครึ่งแรกของปีแต่เรามองว่าปีหน้าเองเนี่ยยังเป็นบวกนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เร่งตัวยังแผ่วๆลงไปบ้างนะครับอย่าลืมว่าสต็อกตลาดโลกก็ยังสูงเราคุยกับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าปีนี้ที่เขาสั่งซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ปีนี้นะอาจจะไว้สต็อกไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าคุณทรัมป์จะทำอะไรกันแน่นะครับก็เลยเก็บสินค้าไว้ก่อนปีหน้าก็เลยไม่แน่นอนท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับเราเชื่อว่าจะกลับมาก็นู่นไตรมาส1ปีหน้านะครับเขาก็คงตกใจกังวลนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนก็มีท่าทีชะลอด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเขากลับมาเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะชะลอลงนะครับเวลาเขากลับมาก็อาจจะไม่ได้กลับมาเร่งแรงเพราะฉะนั้นตัวห้างต่างประเทศที่เราเห็นนะครับที่บอกว่าเป็นพระเอกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นพระเอกในปีหน้านะครับอาจจะโตอยู่นะครับแต่ว่าแผ่วลงเท่านั้นเองแล้วพระรองอยู่ทีนี้คำถามคือพระรองปัจจัยในประเทศนะครับเดี๋ยวก่อนพระเอกไม่มีพระรองไหมก็ตัวที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพระรองนะครับแต่ยังไม่มีผู้ร้ายนะครับไม่มีผู้ร้ายใช่ไหมยังไม่มีผู้ร้ายโอเคยังโตได้อยู่นะครับ okay. นั่นคือต่างประเทศก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราโตที่ภาคต่างประเทศเป็นหลักจะได้ยินที่เราคุยกันคราวที่แล้วเรื่องทุเรียนนะครับกรอบนอกนุ่มในข้างนอกก็คือภาคต่างประเทศดูแข็งแรงนะครับในอ่อนแอปีหน้านี้ก็คงไม่ใช่ทุเรียนที่เราเห็นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่อนข้างนอกข้างในนะครับผมครับครับแต่ว่าไอความเหลื่อมล้ำมันก็ยังดำเนินต่อไปใช่ไหมเพราะว่าปีที่แล้วเราคุยกันถึงความเหลื่อมล้ำสูงมากปีใหม่นี้มันคงไม่ได้หายไปไหนคือไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็เครดิตสวิสก็มาพูดนะสภาพัฒน์ก็มาตอบโต้ผมว่าถ้าจะคุยเรื่องวิธีการจัดเก็บหรือเรื่องข้อมูลก็คุยกันอีกยาวแต่ว่าฟังดูเนี่ยไอ้เรื่องคำว่ารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยเป็นวลีที่เราได้ยินกันมานานแล้วถูกไหมครับแล้วเราก็รู้กันดีว่าปัญหาของประเทศไทยเรื่องความเหลื่อมล้ำมันมีสูงนะครับจะสูงขึ้นมากไหมหรือว่าจะเป็นมันยังไงเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่เชื่อนะครับว่าเราต้องพยายามที่จะเร่งพยายามจำกัดในเรื่องความเหลื่อมล้ำทีนี้วิธีการมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็ไม่เห็นในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องการที่พยายามที่จะแจกเงินนะครับหรือว่าดูเรื่องสวัสดิการคนจนก็ต้องมาดูนะครับว่าประเด็นนี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหมนั่นคือศาสตร์ก็มองนะครับว่าการแจกเงินเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถแก้จนได้นะครับมันแค่คราวเท่านั้นเองนะครับวิธีการเนี่ยเราอยากจะเห็นในเรื่องของสร้างรายได้ของเขาในอนาคตนะครับเพิ่มในเรื่องการศึกษาเรื่องปฏิรูประยะยาวครับเราปฏิรูปเศรษฐกิจกันมา4ปีกว่าแล้วครับเชื่อว่าหลังเลือกตั้งเราก็ต้องมีการปฏิรูปกันต่อไปนะครับครับครับเอาล่ะกลับมาประเด็นเรื่องส่งออกกับท่องเที่ยวปีหน้าก็จะไม่ถึงกับเลวร้ายแต่ก็จะไม่ดีไม่มีอัตราโตอย่างที่เราอยากจะเห็นภาพอื่นนะครับภาพอื่นนะครับนอกจากส่งออกกับท่องเที่ยวแล้วก็มาดูในเรื่องของการบริโภคนะครับว่าไอ้การบริโภคเราจะหวังนอกประเทศไม่ไหวแล้วมาพึ่งในประเทศได้ไหมคนก็ถามว่าแล้วการบริโภคภาคเอกชนปีนี้โตดีนะครับน่าสนใจนะครับคุณสุทธิชัยครับโดยปกติการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยจะโตต่ำกว่า GDP ครับคือ GDP สมมติโตได้4เนี่ยการบริโภคอาจจะโตสัก 3.5 คืออะไรคือเหมือนกับว่าเราจะเน้นที่ภาคต่างประเทศเป็นหลัก
ส่วนการบริโภคต่อ GDP ก็ลดลงต่อเนื่องนะครับผมพูดถึงสัดส่วนนะครับเดิมสัก55ลงมาสัก52 53ประเด็นก็คือว่าเราไปพึ่งภาคต่างประเทศมากแต่ปีนี้ไม่ใช่นะครับ2018นี่กลับกลายเป็นการบริโภคภาคเอกชนเป็นตัวหลักเลยครับเราจะรู้สึกว่าเราบริโภคอะไรเราใช้จ่ายอะไรไหนบอกกำลังซื้อคนก็มีไม่มากปรากฏมีตัวเดียวครับที่โดดเด่นเลยคือเรื่องรถยนต์ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเราเปลี่ยนเป็นไซเคิลนะครับพวก5ปีหมดรถคันแรกช่วงนี้คนระดับกลางระดับบนเขาก็เปลี่ยนประกันกลายเป็นว่าตัวรถยนต์นะครับสัดส่วนจริงๆประมาณ 5% ของการบริโภคโดยรวมนะครับแต่โตได้เฉียด 20% เลยนะครับอ๋อแต่ว่าร้านรวงทั้งหลายแหละผมเดินสำรวจตลาดต่างจังหวัดบอกคนซื้อน้อยลงจริงๆอำนาจซื้อหายไปจริงแต่มันมาโตเฉพาะรถยนต์ก็แปลว่าตลาดบนฉะนั้นชนชั้นกลางชนชั้นล่างอำนาจซื้อลดลงแต่ชนชั้นบนยังมีอำนาจซื้ออย่างนั้นเหรอครับคือกลางบนเนี่ยยังถือว่าไปได้แต่มาดูตัวอื่นว่าสะท้อนกำลังซื้ออะไรเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะฮะร้านอาหารโรงแรมขนส่งตัวพวกนี้ยังพอโตได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับระดับกลางล่างเนี่ยอาหารพวกเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์บุหรี่เสื้อผ้าโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมดเลยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราท่านๆเนี่ยนะครับ ครับโตต่ำหมดเลยนะคืออะไรคือคนกำลังซื้อระดับล่างเนี่ยก็น้อยรายได้ภาคเกษตรเองเนี่ยก็ถือว่าต่ำเงินมันไม่หมุนในระบบเศรษฐกิจฮะล่างเองก็ไม่ได้ขยับขึ้นกลางเองก็รู้สึกว่าไม่แน่นอนเก็บเงินไว้ก่อนยังไม่ใช้จ่ายมันก็เลยเป็นที่มาว่าเงินมันไม่หมุนก็เลยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่แทบไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีนะครับนั่นสิมันก็จะกลายเป็นประเด็นการเมืองประเด็นสังคมขึ้นมาเพราะว่าความว่ารวยกระจุกจนกระจายมันก็จะยิ่งถูกตอกย้ำขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี้ไม่พูดไม่ได้คือการหาเสียงเลือกตั้งมันก็จะมาเป็นประเด็นนี้ใช่ไหมกวนมอนเทพก็หนีไม่พ้นนะครับแล้วก็เราก็คงจะเห็นภาพว่าประชานิยมครับก็คงจะหยิบยกกันมาใช้ต่อไปยังไม่ได้เห็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับก็เลยยังพูดวิเคราะห์ในประเด็นนี้ไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ลองนึกภาพตามนะครับว่าหลายพรรคการเมืองเองก็จะเริ่มใช้นโยบายแบบนี้นะครับในการที่จะหาเสียงการแจกเงินให้คนระดับล่างก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับในการที่จะดึงคะแนนนิยมแต่ว่าก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะดูจำนวนนะครับ คนระดับคนจนที่บอกว่าจดทะเบียนอยู่11ล้าน 11.4 ล้านคนนะครับตรงนั้นเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมองเป็นเป้าหมายทางการเมืองด้วยแต่ว่าเราเองอยากจะมองเรื่องของการปฏิรูประยะยาวนะครับว่านักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วยในการแก้ปัญหาความยากจนนะครับที่เรามองว่ายังไงคนจนเนี่ยเราต้องดูแลเขาแต่วิธีการดูแลจะดูแลอย่างไรนะครับการแจกเงินหรือว่าให้บัตรสวัสดิการก็เป็นจุดหนึ่งให้จำนวนน้อยแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เขาสามารถหางานได้สร้างรายได้กับชุมชนผมว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเขามากกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ 11.4 คนเสียภาษีบุคคลธรรมดาประเทศไทยมีอยู่ 3-4 ล้านคนเท่านั้นเองนั่นสิมันก็เลยกลายเป็นเราเองก็ต้องเป็นคนที่จะต้องสนับสนุนซึ่งเราก็ยินดีนะครับในการแก้ปัญหาความยากจนดูแลคนส่วนหนึ่งของประเทศแต่ว่าอยากจะทำให้มันยั่งยืนนะครับผมครับแน่นอนว่าเศรษฐกิจของเราปีใหม่ก็จะเป็นผลจากเศรษฐกิจระดับโลกด้วยมองระดับโลกยังไงมองสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกาจะมีผลลากไปถึงปีใหม่อย่างไรครับตอนนี้เขาหยุดรบกัน90วันใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาบอกหยุดรบนี่ไม่ได้หยุดจริงนะครับยังยิงกันตุ้มตุ้มอยู่เลยยิงกันตุ้มตุ้มใช่ใช่ยังรอบยิงเขาเรียกว่ารอบยิงเขาเรียกว่า skirmish ภาษาฝรั่งไม่ใช่เป็น battle แต่เป็น skirmish skirmish คือว่าฉันแอบยิงคุณอะคุณเผลอมาปะผมยิงเปรี้ยงเดียวแต่ว่าเราประกาศสงบศึกนี่เฉพาะไม่ยิงปืนใหญ่ใส่กันเท่านั้นเองครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับผมลองทำชาร์ตเปรียบเทียบเศรษฐกิจของสหรัฐกับจีนครับทราบไหมครับว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้เป็นอันดับ2ของโลกแต่ขนาดเนี่ยแค่ประมาณ 60% ของเศรษฐกิจสหรัฐเท่านั้นเองเป็น GDP สหรัฐสัก100 GDP ของจีนตอนนี้ประมาณสัก60ครับนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่ามองสหรัฐโตได้ราวสัก 2% ไปเรื่อยๆนะครับจีนเนี่ยอาจจะโตแผ่วลงนะครับเดิมโตได้7ตอนนี้สัก 6.5 ครับให้โตได้สัก 6% เนี่ยครับลองคำนวณดูนะครับภายใน7ปีเท่านั้นเองใช่ภายใน7ปีอะไรจีนจะแซงจีนจะแซงละภายใน7ปีใช่ไหมครับผมเศรษฐกิจจีนมันใหญ่กว่าสหรัฐภายใน7ปีซึ่งผมมองว่าสหรัฐเนี่ยเขายอมไม่ได้
ยอมไม่ได้ผมว่าสงครามการค้าเป็นหน้าตักอันหนึ่งเท่านั้นเองในการที่จะพยายามยับยั้งไม่ให้จีนเป็นมหาอำนาจของโลกใช่นะฮะตรงนั้นเองก็ต้องมองว่าแต่นี่เราพูดถึง GDP ไม่ใช่รายได้ต่อหัวนะครับแค่ขนาดเศรษฐกิจเท่านั้นเองซึ่งถ้ามองดูเนี่ยโอกาสที่จีนจะก้าวมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้สูงถ้าเขาโตได้ขนาดนี้นะครับเป็นสงครามการค้าผมว่าเป็นหน้าฉากหนึ่งพยายามไม่ให้จีนเนี่ยก้าวเป็นมหาอำนาจให้ได้ถ้าสหรัฐขาดดุลการค้าด้วยการนำเข้าเสื้อผ้าของเล่นหรืออะไรจากจีนเนี่ยผมว่าสหรัฐก็คงปล่อยได้เพราะว่าสุดท้ายต่อให้จีนโตก็โตแต่ของแบบนั้นแต่วันนี้จีนไม่ใช่จีนโตได้เทคโนโลยีต้องการจะสร้างเทคโนโลยีให้ยิ่งใหญ่ไม่สหรัฐเองเขาพยายามที่จะจำกัดเรื่องการก้าวเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลกของจีนนะครับจึงต้องจับลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยใช่ไหมก็เป็นไปได้นะครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามามองดูเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคนจีนเองเขาก็มีความภูมิใจในการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของเขาการเรียนรู้ของเขาผมเชื่อว่ามันก็เป็นฝากชิปครับของบริษัทจีนที่คนจีนเองก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นการที่ไปกระทบตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งที่สหรัฐเองเขาก็พยายามที่จะเดินเกมสงครามการค้าผ่านไปในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้จีนเองมีโอกาสเติบโตช้าลงนะครับก็แปลว่าอเมริการวมทั้งยุโรปกลัวจีนที่ว่าจีนกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีและหัวเว่ยก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของจีนเช่น 5G ของหัวเว่ยเนี่ยอ่านข่าวแล้วจะตกใจว่าที่อเมริกาและยุโรปต้องตกใจเพราะว่าหลายบริษัทแม้กระทั่งหน่วยรัฐบาลเองของอเมริกาและยุโรปใช้ 5G ของหัวเว่ยนะอาจารย์ครับ 5G ของหัวเว่ยเนี่ยไปเข้าไปถึงอเมริกาและยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นฉะนั้นพอจับลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเนี่ยความจริงก็ปรากฏออกมาว่าอ๋อแปลว่าคุณได้ใช้ของเขาแล้วคุณกลัวว่าเขาจะมาล้วงความลับคุณได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วคุณไปใช้ของเขาทำไมตั้งแต่ต้นล่ะทำไมคุณไม่ใช้ของคุณเองคำตอบคือมันถูกกว่าแล้วมันก้าวหน้ากว่าระบบของอเมริกาเองในหลายๆด้านด้วยซ้ำไปอาจารย์ใช่ฮะแล้วจีนเนี่ยเวลาเขาเติบโตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเติบโตได้เร็วมากนะครับการเข้าถึงเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกจริงมันไม่ดีจริงเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้ยุโรปเองแน่นอนก็อยากจะใช้ของดีญี่ปุ่นเขาคิดภาพญี่ปุ่นดูสิครับต้องยอมใช้ของดีมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขายอมรับได้นะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอะไรแล้วล่ะมันพยายามที่จะจำกัดไม่ให้จีนเติบโตได้เร็วกว่านี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องความลับข้อมูลผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเองอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาก็กลัวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเพราะวันนี้สงครามการค้าไม่จบนะครับหลังจาก90 วันเนี่ยต่อให้เจรจากันไม่ขึ้นภาษีเนี่ยผมเชื่อว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนยังมีอยู่ที่เรากลัวก็คือว่าเปลี่ยนรูปแบบจากภาษีเป็นไม่ใช่ภาษีอันนั้นจะหนักขึ้นข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอันนี้จะหนักเลยครับเยอะแยะเลยทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นจุดหนึ่งครับครับอันนี้จะหนักกว่าเรื่องภาษีเพราะมันจับต้องได้แต่ไอ้นอนTarif Barrier เนี่ยมันเป็นกำแพงที่มันเดี๋ยวผุดตรงนั้นโผล่ตรงนั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคาดการไม่ได้เลยนะครับวันดีคืนดีแล้วขึ้นอยู่กับคุณทรัมป์เองก็สั่งนะครับซึ่งก็คาดเดายากมากเลยว่าสุดท้ายจะเล่นงานจีนในแง่ไหนผมเชื่อว่าคงจะมีต่อนะครับแล้วก็กระทบกับการค้าโลกในปีไปนะครับผมคุณมาเทศมองนอกจากทรัมป์ยังมีเรื่อง Brexit ของอังกฤษในปีใหม่ยังมีเรื่องของการประท้วงฝรั่งเศสซึ่งลามไปหลายประเทศในยุโรปมองว่าเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอเมริกายุโรปแม้กระทั่งกับออสเตรเลียต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีผลยังไงในปีใหม่นี้ครับคือเรื่องต่างประเทศนี่มีเยอะมากเลยนะครับใช่Brexit นี่ก็เป็นอะไรที่กดดันนะบรรยากาศการลงทุนมาหลายปีใช่ไหมครับครับสองเกือบ2 ปีมาแล้วแล้วก็บอกว่าจะถึงเส้นตายเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยใช่แต่ต้องออกตัวก่อนนะครับผมเองเนี่ยรู้สึกว่า Brexit มันไม่ใช่จุดจบของเศรษฐกิจโลกนะครับ Brexit ไม่ได้ทำให้ศูนย์กลางทางการเงินโลกของอังกฤษสั่นคลอนนะครับผมยังรู้สึกว่าคนที่เขาโหวตหรือการเดินหน้าเนี่ยถ้าดีลที่ออกมาแย่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่เอาเขาบอกไม่มีดีลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวอังกฤษเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเดินหน้าได้ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นวิกฤตนะครับเพียงแต่ว่าความไม่แน่นอนเท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คนรู้สึกว่าลังเลที่จะเข้ามาลงทุนมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจอังกฤษดูเหมือนจะชะลอแต่จริงๆแล้วอังกฤษเองผมเชื่อนะครับว่าเขาสามารถเดินหน้าของเขาได้และจะเจรจากับ EU
EU ต้องพึ่งอังกฤษไม่ใช่อังกฤษพึ่ง EU อย่างเดียวผมเชื่อว่ามันเป็นฉากบางอย่างที่ต้องดูจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวอังกฤษนะจริงๆแล้วผมกลัวประเทศอื่นในยุโรปที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอด้วยซ้ำอย่างฝรั่งเศสก็เป็นจุดหนึ่งในเรื่องประท้วงที่กลายเป็นประเด็นการเมืองที่หนักด้วยซ้ำนะครับว่าไม่สามารถไขได้ที่ห่วงว่ากระทบกับเศรษฐกิจอื่นจริงแล้วคืออิตาลีนะครับอิตาลีนี่ยังแก้ไม่ได้เลยนี่ก็สูงประเทศก็ขนาดใหญ่แล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้และจะลากตัวสกุลเงินยูโรด้วยซ้ำนี่อาจจะเป็นตัววิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปีหน้าด้วยซ้ำนะครับอิตาลีสเปนกรีซนั่นก็ยังอ่อนแอพอสมควรนะครับประเทศเหล่านี้คือทุกคนก็ใช้ค่าเงินยูโรในการประคองนะครับและใช้เยอรมันเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสก็เริ่มแผ่วแล้วเพราะฉะนั้นเยอรมันเองก็ลากทุกประเทศไปได้นานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ต้องจับตานะครับและยิ่งความขัดแย้งกับสหรัฐด้วยตัวนี้เองก็หนักทั้งศึกนอกศึกในนะครับผมว่ายุโรปเองปีหน้าเองเป็นกลุ่มประเทศที่ยังน่าจับตานะครับเมื่อกี้กัวมาเทบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าไม่มีพระเอกแต่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยิ่งไม่มีพระเอกเลยปีหน้าเยอรมันใช่ไหมที่เราเดิมคิดว่ายุโรปเนี่ยอย่างน้อยคุณป้าแองเกลามาโคจะเป็นเสาหลักแกก็จะบอกไม่เอาแล้วแกจะเลิกแล้วก็อยู่มา4สมัยแกก็จะบายบายแล้วที่เราก็มองไม่ออกว่าแล้วประเทศไหนในโลกตอนนี้เนี่ยยกเว้นจีนเนี่ยใครจะเป็นพระเอกที่จะคานอิทธิพลจีนได้ทรัมป์ก็เป๋เป๋ละถ้าหากการเมืองภายในของเขาเนี่ยเรื่องสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของทรัมป์เนี่ยมันก็จะทำให้ทรัมป์กลายเป็นผู้นำเป็ดง่อยได้เราก็มองไปยุโรปใช่ไหมเดิมทีเราก็คิดว่าเยอรมันนี่แหละจะเป็นแกนสำคัญคุณป้าอย่างน้อยที่สุดเป็นแล้วก็จับมือกับอิมมานูเอลมาครองใช่ไหมครับผู้นำฝรั่งเศสอย่างน้อยสุดสองท่านเนี่ยคุณป้ากับคุณหลานเนี่ยก็ยังประคองให้เศรษฐกิจโลกมีพระเอกนางเอกบ้างนี่แย่ทั้งคู่เลยอ่ะทำไมต้องคุยฝรั่งเศสนี่ก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วการดำเนินนโยบายของเขาก็กลายเป็นว่าผิดหวังกับประชาชนนะครับไอ้เสื้อกล้ามสีเหลืองที่ห่วงวันนี้ก็คือว่าจะลามไปประเทศอื่นในยุโรปด้วยหรือเปล่าเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจที่ไปเอื้อนายทุนในขณะที่เก็บภาษีกับคนระดับกลางระดับล่างนะครับตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จากการเมืองก็จะมาสู่เศรษฐกิจได้เศรษฐกิจก็ไปสู่การเมืองได้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผมยังมองยุโรปอื่นยังไม่ได้เข้มแข็งมากนักแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าไม่ได้เข้มแข็งมากนักอย่างน้อยเองเขาก็ยังที่บอกว่าเขาจะหยุดพิมพ์เงินสุดท้ายเองเขาก็ประคองเอาไว้เขาก็ยังไม่ได้รีบขึ้นดอกเบี้ยตัวสภาพคล่องต่างๆก็ยังล้นยังหล่อเลี้ยงได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่ริ่งแรงเท่านั้นเองแต่ว่าประเด็นของสหรัฐเนี่ยผมยังรู้สึกว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกงงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเดี๋ยวก็มาขู่เรื่องของการโกลเมนชัตดาวน์อีกปิดเนี่ยวันสองวันนี้ก็จะมีงานอีกก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องนะครับผมใช่ใช่กลับมาเรื่องบ้านเมืองเราเลือกตั้งนี่จะมีผลบวกหรือผลลบต่อเศรษฐกิจครับครับอันนี้กลับมาบ้านเราก็ที่ใช่วิจารณ์ต่างการเมืองต่างประเทศต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับผ่านเรื่องของความเชื่อมั่นนักลงทุนความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับต่างชาติเองเราก็มีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นหรือลงทุนจริงเนี่ยหลายคนมองเศรษฐกิจไทยในแง่บวกนะครับเขาอยากจะเข้ามาลงทุนบ้านเราวันนี้เขารอเวลานะครับเขามองบ้านเรานี่เป็นพระเอกใน emerging market นะครับแม้ว่าเราเองอาจจะรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่ตลาดเกิดใหม่เนี่ยเขาสนใจบ้านเราค่อนข้างมากนะครับเขาอยากจะเข้ามาลงทุนเพียงแต่ว่าเขารออะไรนะก็รอความชัดเจนทางการเมืองเรื่องในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผมมองเป็นปัจจัยบวกนะครับในระยะยาวนะครับกับเศรษฐกิจไทยแต่ในช่วงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนรู้สึกว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันประกาศออกมาเนี่ยต่างชาติเข้ามาลงทุนเลยนะครับหุ้นขึ้นบาทแข็งแต่รอบนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีกฎกติกาที่เปลี่ยนนะมีสว.มีพรรคการเมืองบางอย่างที่เขาก็อาจจะรู้สึกไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเขาเองจะรอจนกระทั่งผลการเลือกตั้งออกผลการเลือกตั้งไม่ใช่คืนวันที่24กุมภาพันธ์ด้วยซ้ำอาจจะรอจนกระทั่งหลังจากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นจะไปถึงช่วงกลางปีก่อนก็จะเข้ามาลงทุนเป็นในระหว่างเดือนกุมภาถึงกลางปีตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงได้แม้ว่าระยะยาวเราจะบอกเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าในช่วงของความไม่แน่นอนนักลงทุนใจอ่อนนะความไม่แน่นอนมีนิดนึงเขาก็ตื่นเต้นตกใจเองว่าตกใจง่ายเหรอนักลงทุนต่างชาตินี่ตกใจง่ายใช่ไหมตกใจง่ายครับ
แต่ว่าก็แน่นอนล่ะมันก็น่าจะมีบวกมากกว่าลบนะเลือกตั้งนี่ก็แปลว่าเรากลับสู่ภาวะปกติได้ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นแต่ว่านั่นก็สิ่งที่ต่างชาติเรียกร้องไม่ใช่เหรอคุณมีการเลือกตั้งนะคุณต้องมีประชาธิปไตยนะเราถึงจะสบายใจนะนี่ก็คือสิ่งที่ต่างชาติต้องการฉะนั้นถ้าเกิดแล้วต่างชาติก็ไม่ควรจะลังเลมากเกินไปใช่ไหมคุณมอนเทสใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับยุโรปกับ FTA หรือว่าการเดินหน้าหลายๆอย่างนี่ผมเชื่อว่าในกลุ่ม EEC ถ้าจะเกิดได้เราต้องอาศัยยุโรปอาศัยสหรัฐอเมริกานะครับอาศัยกับจีนญี่ปุ่นเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เพราะจริงๆถ้ามองต่อไปเนี่ยโอกาสการเติบโตระยะยาวของประเทศมีนะครับครึ่งหลังของปีผมเชื่อว่าจะโตได้สดใสกว่าครึ่งแรกของปีด้วยซ้ำแต่พอมีอะไรไม่แน่นอนเนี่ยหลายครั้งเองเขาก็รอนะครับว่าแล้วรัฐบาลชุดต่อไปจะเป็นยังไงครับโครงการที่เดินวันนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่า EC จะมีต่อไหมนะครับหรือว่าจะมีกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมจากการที่มีนักการเมืองเข้ามาร่วมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือการที่มีสวเข้ามากำกับผมว่ามันมีคำถามหลายอย่างที่เขาเองเขาก็รอคำตอบด้วยแล้วก็พยายามศึกษานักลงทุนไทยบางทีนักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามที่จะตอบเขานะครับว่าความต่อเนื่องของนโยบายยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ไหนซึ่งตรงนี้เองก็ต้องให้เขาจับตานะครับจนกระทั่งมีรัฐบาลชุดใหม่ได้นะครับโอเคครับต้องขอบคุณมากครับที่เราเห็นภาพ snapshot เฉยๆก็ปีหน้ายังไงก็ต้องคงจะตามต่อไปต้องกวนคุณอมรเทพมาพูดคุยหลังจากอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับอมรเทพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ